หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาค2เยี่ยกวนประพันธ์นอนพรัตน์แปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่9ตอนปะซ่อมแผ่นฟ้าหยางหลิงลิงโลดจนนอนไม่หลับทั้งคืนมันทราบว่าแผนการนี้อุกอาจเกินไปปัญหาอยู่ที่จะเกลี้ยกล่อมฮ่องเต้ยอมรับข้อเสนอของตนเองอย่างไรหากว่าฮ่องเต้เห็นด้วยจะดำเนินการอย่างเหมาะสมอย่างไรหยางหลิงครุ่นคิดตลอดทั้งคืนใคร่ครวญถึงความเป็นไปได้ของแผนการและถ้อยคำที่จะกล่าวกับฮ่องเต้เห็นฟ้าสางรำไรจึงเดินทางไปยังตำหนักบรรทมของฮ่องเต้แต่อย่าได้เข้าใจว่าท่านมาเช้ายังมีคนมาเช้ากว่าท่านหยางหลิงพอมาถึงเห็นเหมียวขุยนั่งนับจำนวนมดที่หน้าตำหนักบรรทมของฮ่องเต้เพราะเหมียวขุยหวั่นวิตกว่ามันยังไม่กลับไปกำลังพลของสตรีแดงก็ถูกกวาดล้างสิ้นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ความดีความชอบใดจึงอดตาหลับขับตานอนพอรุ่งเช้าก็คิดมาทูลลาฮ่องเต้กลับสู่สมรภูมิทั้งสองพบหน้าล้วนแต่ตาแดงซ่านด้วยสายเลือดขอบตาดำคล้ำต้องสบตากันหัวร่อออกมาตำหนักบรรทมในห้องเสือดาวแม้ไม่ได้อยู่ในวังแต่ก็ยังรักษาการอย่างเข้มงวดคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินเฝ้าดูแลทั้งกลางวันกลางคืนยามนี้ฮ่องเต้ยังไม่ตื่นจากบรรทมถึงแม้หยางหลิงกับเหมียวขุยล้วนเป็นคนใกล้ชิดยังไม่สามารถเข้าใกล้ดังนั้นได้แต่รอคอยที่เบื้องนอกหยางหลิงถือโอกาสถ่ายทอดบอกความคิดเมื่อคืนต่อเหมียวขุยเหมียวขุยรับฟังจนปากอ้าตาค้างชั่วครู่จึงกล่าวกว่ากงแย่ความคิดนี้อุกอาจไปกระมังคนเหล่านี้ล้วนเป็นโจรกบฏหากเรียกกล่อมให้ยอมจำนนจากนั้นเฝ้าควบคุมอย่างเข้มงวดยังกระทำได้แต่เพิ่งเกลี้ยกล่อมให้ยอมจำนวนก็ส่งพวกมันออกนอกด่านหากว่าพวกมันมีกำลังกล้าแข็งขึ้นใช่คิดแข็งข้ออีกหรือไม่หยางหลิงยิ้มเล็กน้อยย้อนถามว่าด้วยกำลังของพวกมันสามารถช่วงชิงพื้นที่จากป๋อเอียนหัวไซและฐานที่มั่นตัวเอียนหรืออย่าว่าแต่พวกมันยังเป็นชาวฮั่นอาศัยกำลังเพียงนี้สามารถยับยั้งการแผ่ขยายของป๋อเอียนหัวไซถือว่าหายากยิ่งแล้วส่วนการกำราบพวกมันเราย่อมมีมาตรการอย่างอื่นเช่นจับตัวประกันไว้หรือว่าดึงกำลังของทหารชายแดนปะปนเข้าไปมันฉุดดึงมือเหมียวขุยมายืนอยู่หลังพุ่มไม้รวกที่นี้สามารถหลบลมขณะที่แสงแดดส่องถึงจึงให้ความอบอุ่นแก่ผู้คนหยางหลิงกล่าวอีกว่าเหมียวกงกงท่านมาตั้งแต่เช้าคิดรีบร้อนกลับไปสั่งการกระมังอย่างนั้นท่านรอก่อนหลังจากที่เรากราบทูลฝ่าบาทรอให้ฝ่าบาทตัดสินใจท่านค่อยกำหนดแผนการเคลื่อนไหวหากว่าฝ่าบาทเห็นด้วยบวกกับคนของสตรีแดงยอมจำนนพวกมันจะแซงเป็นฝ่าวงล้อมหลบหนีออกนอกด่านหมายความว่าในสายตาของผู้คนทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะสายตาของป๋อเอียนหัวไซกับฐานที่มั่นตัวเอียนจะไม่ถือว่านี่เป็นกำลังพลของต้าหมิงหากเป็นปฏิปักษ์ต่อต้าหมิงอย่างนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ต้องการกำลังกลุ่มนี้คิดถึงกำลังกลุ่มนี้เข้าร่วมเนื่องจากเรื่องราวสำคัญยิ่งยวดต้องปกปิดเป็นความลับนอกจากเราท่านกับฝ่าบาทแล้วไม่อาจมีบุคคลอื่นล่วงรู้เหมียวขุยแม้เดินทางมาตั้งแต่เช้าเตรียมทูลลาฮ่องเต้รีบรุดกลับไปกระทำความดีความชอบแต่มันจะอย่างไรไม่โง่งมทราบว่าจะได้รับประโยชน์สักเท่าใดหากว่ามีทางเลือกย่อมต้องจับมือกับหยางหลิงจึงรีบรับคำทั้งสองยังหาเรือรายละเอียดปลีกย่อยเหมียวขุยซึ่งยืนอยู่ด้านนอกพลันกวาดตาไปยังทางน้อยแวบหนึ่งจากนั้นน้อมคำนับกล่าวว่าเบาคำนับกงจู่เตี้ยนเสี่ยทั้งสาม
หยางหลิงชะโงกศีรษะมองออกไปเห็นองค์หญิงหยงฟูหยงฉุนกับจูเซียงเอ๋อเดินออกจากดงไม้จึงแสดงความเคารพต่อพวกนางทั้งสามเช่นกันเขาโครงของห้องเสือดาวยึดถือหลักธรรมชาตินอกจากตัดทางน้อยสายหนึ่งอื่นๆยังคงสภาพเดิมไว้ต้นไม้ที่ข้างทางประกอบไปด้วยต้นจาวงเล็บไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งผลเป็นรูปกลมสีแดงใช้รับประทานหรือเข้ายาได้กับต้นสาลียามนี้เป็นฤดูชิวเทียนจึงออกผลดกดื่นองค์หญิงทั้งสามสวมใส่ชุดแพรมีรูปกายอ่อนแอแช่มช้อยเมื่อเดินผ่านทางน้อยออกมาคล้ายเทพธิดากลางพระนาก็มีป่านพวกนางทั้งสามเดินพลางโต้เถียงพลางไม่ทันสังเกตว่าหยางหลิงกลับเหมียวขุยยืนอยู่ใต้พุ่มไม้รวกเหมียวขุยพอส่งเสียงพวกนางล้วนสะดุ้งเฮือกรีบปิดปากลงเหลียวหน้ามองมาหยางหลิงเพ่งตามองเห็นองค์หญิงทั้งสามมีสีหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำเล็กน้อยคล้ายไม่ได้หลับอย่างเต็มที่ต้องรอบสงสัยใจครุ่นคิดขึ้นเราวุ่นวายกับการเกลี้ยกล่อมฟาบาทให้อภัยโทษสตรีแดงผลักดันออกนอกด่านจนขอบตาดำคล้ำกงจู่เตี้ยนเสี้ยทั้งสามไม่ได้นอนพักผ่อนหรือจึงขอบตาดำคล้ำด้วยองค์หญิงทั้งสามเห็นหยางหลิงอยู่ที่นี้สร้างความตื่นตระหนกยิ่งองค์หญิงหยงฟุกับจูเซียงเอ๋อคล้ายเป็นโจรใจวันวาดพากันเหลียวซ้ายแลขวามีองค์หญิงยงฉุนรับการคารวะจากหยางหลิงแล้วค่อยคำนับตอบกลับว่าคำนับกัวกงท่านทั้งสองมาหาหวงทรงตั้งแต่เช้าหรือซึ่งความจริงองค์หญิงทั้งสามไม่ได้นอนทั้งคืนตัวยาที่ผสมในสุราซึ่งจูเซียงเอ๋อดื่มลงไปเพียงกระตุ้นความต้องการทางธรรมชาติของผู้คนขึ้นมาหามียาขจัดไม่หมอหลวงไม่ทราบว่าจูเซียงเอ๋อเผื่อเหลือรับประทานลงไปอย่างไรองค์หญิงหยงฉุนจึงอ้างว่านางล้อจูเซียงเอ๋อเล่นค่อยก่อเรื่องขึ้นครั้งกะโน้นไทยจือจูโฮเจ้ากับองค์หญิงหยงฉุนคนหนึ่งอยู่วังหน้าคนหนึ่งอยู่วังหลังต่างก่อเรื่องวุ่นวายหมอหลวงในวังเคยได้ยินมาย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยแต่ก็ไม่สามารถจ่ายยาขจัดได้ได้แต่จัดยาชำระจิตใจรวมทั้งยาถอนพิษสุราให้จูเซียงเอ๋อดื่มลงไปตัวยานี้ไม่ได้รักษาอาการค่ำคืนที่ผ่านมาจูเซียงเอ๋อถูกเขี้ยวกลำสาหัสนอนฝันว่าหวามอยู่ครึ่งคลื่นดีที่จูเซียงเอ๋อยังไม่ล่วงรู้รสชาติความรักเหตุการณ์ในฝันก็น่าอับอายแม้หลับฝันยังกัดฟันกรอดไม่กล้าเอ่ยปากค่อยไม่ถูกองค์หญิงยงฟูกับยงฉุนล่วงรู้ไม่เช่นนั้นเช้าวันนี้ยิ่งไม่อาจพบหน้าผู้คนแล้วองค์หญิงยงฟูกับยงฉุนเห็นนางหน้าร้อนเผากลัวว่าเกิดเรื่องจึงเฝ้าดูด้านข้างไม่กล้าเข้านอนผ่านไปครึ่งค่อนคืนฤทธิ์ยาในร่างจูเซียงเอ๋อค่อยสลายคลายพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็กล่าวตัดพ้อองค์หญิงยงฉุนเป็นการใหญ่เห็นฟ้าใกล้รุ่งสางแล้วทั้งสามล้วนหลังเหงื่อโทมหน้าจึงอาบน้ำผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่องค์หญิงทั้งสามพออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไม่ง่วงเหงาจึงมาเข้าเฝ้าหวงทรงกับหวงเศร้าวงเล็บพี่สะใภ้กลับพบพานหยางหลิงนอกจากองค์หญิงยงฉุนแล้วองหญิงยงฟูกับจูเซียงเอ๋อล้วนร้อนรุ่มกระสับกระส่ายขึ้นมาองหญิงยงฟูใจหวั่นหวาดเห็นจูเซียงเอ๋อยิ่งไม่ต้องพูดถึงหญิงสาวนางนี้รู้จักบุรุษไม่กี่คนที่มีความทรงจำลึกล้ำที่สุดคงเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาซึ่งเคยเอารัดเอาเปรียบนางทั้งมือและเท้าที่เบื้องหน้านี้เมื่อคืนก็หลับฝันถึงมันพอพบหน้ามันจึงมือไม้ปั่นป่วนหัวใจเต้นตุ่มตามขึ้นมาองหญิงยงฟูรีบหาข้ออ้างว่าเช้าตรู่อากาศสดชื่นคิดนำหวงเม่ยทั้งสองไปเดินเล่นในสวนจากนั้นหลบหน้าไปหยางหลิงกับเมียวขุยเห็นท่าทีอันประมาของพวกนางล้วนงุนงงสงสัยยิ่งหยางหลิงกับเมียวขุยยืนรอไม่นานเจิ้งเต๋อฮ่องเต้กับถังอีเซียนล้วนตื่นแล้วเมื่อคืนทั้งสองเก็บมุกมณีไม้ที่โปรยหวานเอาไว้จนหมดสิ้นค่อยเข้านอนถึงแม้หลงเหลือช่วงเวลาแห่งความสุขหาลือหันไม่มากนักแต่คนผู้หนึ่งพบผ่านเรื่องมงคลถึงแม้นอนน้อยยังคงตื่นแต่เช้าจึงเต๋อฮ่องเต้ทรงถือดินสอถ่านเตรียมเขียนคิ้วให้กับถังอี้เซียนนางกำนัน
ที่รอวีสังผมให้กับพระชายาถือโอกาสบอกว่าเว่ยขวากงกับเหมียวขุยกงกงรออยู่ข้างนอกเป็นเวลานานแล้วถังอี้เซียนพอฟังบังเกิดความอับอายผลักไสจังเต๋อฮ่องเต้ออกไปพบปะขุนนางของพระองค์จังเต๋อฮ่องเต้ยังไม่ได้ชื่นชมกับความกับการหวีสังเกล้าผมของพระชายาก็ถูกผลักไสออกมาอดขุนพระทัยมิได้ได้แต่ฉลองพระองค์ชุดลำลองเสด็จออกมายังห้องทรงพระอักษรรับสั่งว่าเรียกพวกมันเข้ามาพลางก็ประทับนั่งลงทรงดำริในพระทัยตอนนี้หยางหลิงถือเป็นต้าจิ๋ววงเล็บพี่ชายพระชายาแต่หากว่าอุ้ยเม่ยวงเล็บพระคณิษฐาแต่งกับหยางหลิงพระองค์ก็มีศักดิ์เป็นต้าจิ๋วพระเชษฐาของพระของภรรยาเช่นกันเมื่อดำริเช่นนี้ต้องทรงพระสวนออกมาหยางหลิงกับเหมียวขุยพอเดินเข้าห้องทรงพระอักษรเห็นห้องเต้องค์ปัจจุบันขอบพระเนตรสีคล้ำประทับนั่งบนบัลลังก์มังกรทรงพระสวนออกมาคาดว่าห้องเต้มีอารมณ์ไม่เลวหยางเหลียงจึงเข้าไปถวายบังคมกล่าวว่าเฉินคำนับฝ่าบาทขอแสดงความยินดีเนื่องในงานอภิเษกสมรสของฝ่าบาทจังเต๋อห้องเต้งงงันวูบตรัสว่ามาพบข้าตั้งแต่เช้าเพียงเพื่อกล่าววาจานี้หรือเมื่อวานไม่ใช่แสดงความยินดีแล้วหรือเช้าวันนี้ยังแสดงความยินดีอันใดหยางหลิงกล่าวอย่างจริงจังว่าเมื่อวานแสดงความยินดีด้วยเรื่องส่วนตัวของฝ่าบาทวันนี้แสดงความยินดีด้วยเรื่องส่วนรวม2ประการฝ่าบาทเพิ่งอภิเษกสมรสก็ประสบเรื่องมงคลคู่สร้างความยินดีแก่เฉินจนรีบรุดมาตั้งแต่เช้าเพื่อรายงานข่าวดีต่อฝ่าบาทเหมียวขุยพอฟังต้องรอบชูนิ้วหัวแม่มือมิหน้าเล่าผู้คนบอกว่าเว่ยขวากงเป็นคนโปรดของฮ่องเต้ไม่เพียงแต่คนหน้าตาหมดจดคำกล่าวก็หมดจดยิ่งจังเต๋อฮ่องเต้พอทรงสดับเช่นนั้นก็เกิดความกระตือรือร้นขึ้นมารับสั่งว่าไอ้ชิงรีบบอกข่าวดีอันใดหยางหลิงกล่าวอย่างแช่มช้าว่าข่าวดีประการแรกเกี่ยวกับโจรเสื้อขาวก่อนที่เหมียวกงกงจะเดินทางเข้านครหลวงก็ปล่อยข่าวลือออกไปว่าจะมีเสบียงขบวนใหญ่ส่งมายังนครหลวงล่อให้โจรเสื้อขาวที่อดอยากอยู่ในภูเขาลงจากเขามาปล้นชิงเสบียงพอดีหลงกลอุบายชั่วอุบายแยบขายของเหมียวกงกงตอนนี้ถูกกักอยู่ในภูเขาละแวกอำเภอจิงสิงกับเมืองเซียนหนทางถอยถูกปิดตายไม่นานจะกำจัดกวาดล้างสิ้นจังเต๋อฮ่องเต้พอสดับถึงตอนนี้ต้องรับสั่งชมเชยว่าประเสริฐเหล่าเหมียววงเล็บคนแซ่เหมียวท่านมีฝีมือในการสู้รบข้าดูท่านไม่ผิดจริงๆเหมียวขุยถึงกับแย้มยิ้มราวกับดอกเบญจมาศที่บานสะพรั่งรีบน้อมกายกล่าวว่าด้วยพระบารมีฝ่าบาทบ่าวติดตามฝ่าบาททำศึกเมืองต้าถงขโมยรับเรียนวิชาพิชัยสงครามจากฝ่าบาทมาบ้างจึงเต๋อฮ่องเต้รับสั่งว่าหยางชิงรีบบอกข่าวดีประการที่สองคืออะไรหยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าฉันนึกหาวิธีสะกดตรึง3ก๊กที่นอกด่านมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเติบโตแข็งกล้าหากทำการสู้รบต่อไปได้แล้วจังเต๋อฮ่องเต้ประทับยืนขึ้นทรงตรัสอย่างเร่งรัดว่าบอกมารีบบอกมาหยางหลิงกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องใช้สอยโจรเสื้อขาวระหว่างป๋อเอียนกับหัวไซไม่ว่าต่อสู้ช่วงชิงอย่างไรถือเป็นการช่วงชิงภายในหากต้าหมิงสอดมือเข้าไปฐานที่มั่นตัวเอียนต้องฉุดลากต้าหมิงลงน้ำขณะที่พวกเราตอนนี้ไม่อาจถูกลากทวงไว้มิหนำซ้ำหากต้าหมิงส่งกำลังทหารออกไปป๋อเอียนกับหัวไซอาจสงบศึกชั่วคราวจับมือกันสู้รบกับต้าหมิงแต่หากว่าตอนนี้มีกำลังที่แข็งข้อต่อราชสำนักหลบหนีออกจากต้าหมิงเตลิดเข้าสู่ทุ่งหญ้าจะเป็นอย่างไรอย่างนั้นไม่ว่าป๋อเอียนกับหัวไซต่างก็ต้องการขุมกำลังนี้คิดดึงตัวพวกมันเข้าร่วมหากว่าขุมกำลังนี้เลือกฝ่ายที่อ่อนกว่าจะสร้างความสมดุลแก่กำลังทั้งสองฝ่ายปล่อยให้พวกมันสู้รบต่อไปหาประโยชน์ใส่ตัวแน่นอนตอนแรกขุมกำลังนี้ต้องปรากฏตัวในฐานะโจรปล้นชิงม้าโถมเข้าสู่ทุ่งหญ้าสร้างความปั่นป่วนแก่พวกมันทั้งสองฝ่ายสกัดยับยั้งฝีเท้าของป๋อเอียนซึ่งคิดญาตรา
สู่ฐานที่มั่นตัวเอียนเปิดโอกาสให้อินชีหนีอ๋องมีเวลาเสริมสร้างความมั่นคงภายในจังเต๋อฮ่องเต้ทรงขมวดพระขนงตรัสว่าช้าก่อนข้ารับฟังไม่เข้าใจท่านที่แท้คิดอ่านอย่างไรโจรเสื้อขาวไม่ใช่ต้องทำลายล้างหรอกหรือยางหลิงตอบว่าถูกแล้วฝ่าบาทแต่ผู้ใดว่าการทำลายล้างต้องทำลายล้างสังขารร่างกายการสู้รบชนะถือเป็นชัยชนะการเอาชนะโดยไม่ต้องต่อสู้ถือเป็นชัยชนะประการหลังอย่างเป็นกลอุบายชั้นเลิศการทำลายล้างสังขารร่างกายถือว่าทำลายล้างการกลับกลายจากศัตรูมาเป็นมิตรก็ถือว่าเป็นการทำลายล้างวิธีหลังก็เป็นกลอุบายชั้นเลิศความหมายของเฉินคืออภัยโทษโจรเสื้อขาวจากนั้นให้โจรเสื้อขาวแซงเป็นทะลวงฝ่าวงล้อมออกนอกด่านเข้าร่วมสู้รบบนทุ่งหญ้าถือเป็นการแก้ปัญหาทั้งสองประการของราชสำนักในคราเดียวจึงเต๋อฮ่องเต้ทอดพระเนตรหยางหลิงชั่วขณะค่อยรับสั่งถามคำถามเดียวกับเหมียวขุนว่าแต่ว่าคนเหล่านี้เป็นโจรกบฏท่านสามารถเฝ้าควบคุมพวกมันหรือหากว่าพวกมันเข้าร่วมกับป๋อเอียนหรือหัวไซจริงๆยายไม่ใช่เป็นการช่วยกระพือความชั่วร้ายยางหลิงกล่าวอย่างเปิดอกว่าเฉินกล้านึกแผนอันอุกอาจเช่นนี้ย่อมนึกถึงความเป็นไปได้นี้เฉินเห็นว่าไม่เกิดสภาพเช่นนี้ทั้งกล้าใช้ชีวิตเป็นประกันก่อนอื่นโจรเสื้อขาวมีจำนวน 5,000 เด็กสตรีคนชราที่อาศัยอยู่ในป่าเขาสมควรมีไม่น้อยกว่าจำนวนนี้คนในครอบครัวเหล่านั้นต้องอยู่ในความควบคุมของทางการถือเป็นตัวประกันนี่เป็นข้อแรกกำลังพล 5,000 ยังไม่มีขีดความสามารถในการรบอย่างเพียงพอเฉินคิดเสนอให้ดึงตัวทหารชายแดนร่วมทางกับพวกมันต่อให้พวกมันมีความคิดเป็นอื่นก็ไม่กล้าบอกออกมาเพราะว่าป๋อเอียนกับหัวไซไม่สามารถจำแนกว่าผู้ใดเป็นโจรเสื้อขาวผู้ใดเป็นทหารทางการถือเป็นการสะกดตรึงไว้นี่เป็นข้อที่2หากพวกมันออกจากด่านตอนนี้จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวมาดว่าพวกมันคิดสร้างความสำคัญแก่ป๋อเอียนหรือหัวไซจนดึงตัวเข้าร่วมอย่างรวดเร็วต้องใช้เวลาเดือน2เดือนช่วงเวลานี้เพียงอาศัยการปล้นชิงไม่สามารถผ่านฤดูหนาวได้หากต้องอาศัยเสบียงบำรุงที่ทหารชายแดนส่งให้อย่างลับๆอย่างนั้นพวกมันไม่เพียงถูกพวกเราควบคุมไว้ทั้งยังเป็นหลักฐานว่าพวกมันเป็นคนของราชสำนักนี่เป็นข้อที่3ผู้นำโจรเสื้อขาวที่มักใหญ่ไฟสูงถูกกวาดล้างสิ้นผู้นำคนปัจจุบันคือสตรีแดงไม่คิดทำการใหญ่เพียงเป็นหัวหน้าโจรภูเขาคนหนึ่งทั้งพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้นางลงจากเขาปล้นชิงเสบียงจนถูกโอบล้อมไว้ทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวคือสวามิภักดิ์ระหว่างที่พวกมันเป็นโจรภูเขาเฉินมีการติดต่อกับพวกมันทราบว่าคนผู้นี้แม้เป็นสตรีแดงแต่ยังถือคุณธรรมบูลิมมีวาจาเป็นสัจจะหากคนผู้นี้ยอมจำนนต้องไม่ตระบัดสัตว์คืนคำนี่เป็นข้อที่4มันฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าส่วนเหตุผลข้อสุดท้ายคือกากเดนที่เหลือของโจรเสื้อขาวไม่อาจก่อวอดอีกแต่ภัยบนทุ่งหญ้ากลับเป็นฝันร้ายที่หลอกหลอนต้าหมิงเรามาร้อยกว่าปีจักรพรรดิยงเล่อย้ายเมืองหลวงมายังที่นี้ทำหน้าที่เฝ้าประตูเมืองเพราะตระหนักถึงภัยทางเหนือเป็นอย่างดีการปล่อยตัวโจรเสื้อขาวกลุ่มนี้ออกไปหากพวกมันจงรักภักดีต่อราชสำนักพวกเราจะสามารถกอบกู้สถานการณ์กำหนดนโยบายบนทุ่งหญ้าได้หากพวกมันคิดเป็นอื่นก็เพียงเพิ่มกำลังร่วมช่วงชิงความเป็นใหญ่บนทุ่งหญ้าอีกกลุ่มหนึ่งสมควรไม่เลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจังเต๋อฮ่องเต้ประทับนั่งลงอย่างช้าๆชั่วครู่ค่อยฝืนแย้มพระโอษฐ์ตรัสว่าความหมายของท่านให้รักษาม้าตายต่างม้าเป็นกระมังยางหลิงกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าไม่ใช่ม้าตายหากเป็นม้าเป็นจังเต๋อฮ่องเต้เพ่งพระเนตรมาที่มันอย่างแช่มช้ามุมพระโอษฐ์ปรากฏรอยแย้มพระโอษฐ์ขึ้นตรัสว่าที่ผ่านมาข้าไม่คัดค้านความคิดของไอ้ชิงความจริงพิสูจน์ว่าไอ้ชิงคิดอ่านถูกต้องตลอดมาเอาเถอะครั้งนี้ข้าจะเชื่อท่านสนับสนุนท่านโดยปราศจากเงื่อนไขท่านบอกมาว่าให้ข้าทำอย่างไรเจ้าชีวิตกับขุนนางทั้งสามหาลือลับในห้องทรงพระอักษรอยู่ครึ่งค่อนวัน
จากนั้นเหมียวขุยเดินทางกลับในบัดดลภารกิจของมันคืออาศัยตำแหน่งเจี้ยนจวินกลับไปควบคุมกองทัพล้อมกักสตรีแดงไว้มิให้พวกนางหนีรอดได้แต่ไม่ปะทะอย่างรุนแรงจนกระทบถึงขุมกำลังของพวกนางหากกักตัวพวกนางจนยิงธนูหมดสิ้นรับประกันเสบียงไม่เหลือหยางหลิงค่อยประกาศให้อภัยโทษส่วนหยางหลิงหารือกับเจ้าเต๋อฮ่องเต้ต่อว่าราชสำนักจะเสนอเงื่อนไขว่าหลังจากที่พวกนางรับการอภัยโทษจะจัดให้พวกนางฝ่าวงล้อมอย่างไรจึงหลังจากนี้จะดำเนินการควบคุมอย่างไรจัดเสบียงส่งบำรุงอย่างไรจัดสรรที่พักพิงแก่เด็กสตรีและคนชราของพวกนางอย่างไรขณะที่สนทนาอย่างออกรถถังอี้เซียนก็ประทินโฉมเสร็จสิ้นเดินชดช้อยออกมาพอพบเห็นหยางหลิงก็ย่อกายคารวะกล่าวด้วยความเอียงอายอยู่บ้างว่าไม่จื้อวงเล็บน้องสาวคารวะพี่ใหญ่นางพอแต่งงานก็เพิ่มความงามเฉิดฉันกว่าปกติหลายส่วนแต่ถึงแม้พอกแป้งแต้มชาติยังไม่อาจปกปิดขอบตาสีคล้ำได้หยางหลิงเพียงเข้าใจว่าคู่สามีภรรยาแรกวิวาไม่รู้จักพอประมาณถึงแม้รู้สึกหน้าหัวรอดแต่ไม่สะดวกกับการบอกออกมาเพียงผุดลุกขึ้นกล่าวว่าอี้เซียนมาเชิญฝ่าบาทไปรับประทานอาหารกระมังหลังจากนี้ต้องปฏิญโฉมใหม่วันนี้ยังต้องเข้าวังไปเฝ้าไทเฮาไม่อาจมองข้ามไปทั้งอี้เซียนเม้มปากหัวรอดกล่าวเบาๆว่าขอบคุณพี่ใหญ่เตือนสติเมื่อจือทราบดีหยางหลิงพงกศีรษะหันไปคำนับเจ้าเต๋อฮ่องเต้กล่าวว่าฝ่าบาทเฉินต้องกลับไปแล้วหลังจากตาเตรียมการ3วันให้หลังเฉินจะออกเดินทางเจ้าเต๋อฮ่องเต้พงกพระเสียรประทับยืนขึ้นถังอี้เซียนต้องกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเป็นไรพี่ใหญ่จะออกเดินทางอีกหยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าครั้งนี้ไปไม่ไกลเพียงแวะไปชมดูไม่กี่วันก็จะกลับมาอี้เซียนตอนนี้แต่งงานแล้วต้องปรนนิบัติฝ่าบาทให้ดีแม้ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการกินการอยู่แต่ก็ควรสอบถามถึงยังมีท่านแม้พำนักอยู่ในที่นี้ก็ต้องแวะเวียนไปเฝ้าไทเฮากับเนียงเหนียงมิให้ฝ่าบาทลำบากใจทั้งอี้เซียนพงกศีรษะอย่างเชื่อฟังกล่าวว่าไม่จือเข้าใจไม่จือแม้แต่งตามประเพณีสามัญชนแต่ความตามธรรมเนียมชาวบ้านสามีเป็นฟ้าของภรรยาอี้เซียนไหนเลยไม่เคารพรักสามีทั้งตั้งใจปรนนิบัติได้หยางหลิงพอฟังต้องยิ้มออกมาถวายบังคมทูลลาเจิ้งเต๋อฮ่องเต้จากมาเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ทรงสดับว่าถังอี้เซียนบอกกล่าวอย่างนุ่มนวลสร้างความสมนัติยินดีรอจนหยางหลิงล่าถอยไปฮ่องเต้ก็ยื่นพระพักเข้ามารับสั่งอย่างยิ้มแย้มว่าเซียนรู้จักกันเป็นเวลานานจนบัดนี้ท่านกล่าววาจาน่าฟังที่สุดสามีเป็นฟ้าของภรรยานี่เป็นท่านบอกเองหลังจากนี้ต้องเคารพรักข้าตั้งใจปรนนิบัติข้าให้ดีทั้งอี้เซียนแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าท่านเป็นฟูจวินของผู้อื่นย่อมเป็นฟ้าของผู้อื่นใช่เบิกบานใจหรือไม่เจ้าเต๋อฮ่องเต้ทรงพระสวนฮาฮาตรัสว่าย่อมเบิกบานใจเป็นเจ้าชีวิตยังไม่มีความสุขเท่ากับเป็นสามีข้าเป็นฟ้าของเซียนฟังดูก็ชวนให้เคลิบเคลิ้มทั้งอี้เซียนพันเลิกคิ้วเรียวงามยื่นมือบิดพระกันของฮ่องเต้หนุ่มทางหนึ่งดึงไปยังด้านหลังทางหนึ่งกล่าวว่าในราชสำนักของท่านมีขุนนางนับไม่ถ้วนเหตุใดต้องใช้สอยพี่ใหญ่ทุกเรื่องราวเพิ่งกลับถึงนครหลวงไม่นานก็ต้องออกไปอีกจึงเต๋อฮ่องเต้เสด็จตามนางไปพลางรับสั่งว่าลงมือเบากว่านี้นี่ไม่อาจโทษว่าข้าเป็นมันอาสาไปเองเหนียงจือเราเป็นฟ้าเป็นฟ้าของท่านหยางหลิงเมื่อขามาติดตามกองเกียรติยศของเจ้าเต๋อฮ่องเต้เข้าเมืองไม่ได้นำทหารคนสนิทร่วมทางดังนั้นกงโหมจัดคนในกรมความมั่นคงแผ่นดินคุ้มครองส่งไว้กว่ากงกลับไปเมื่อหยางหลิงกลับถึงตึกตระกูลหยางมองแต่ไกลเห็นคนผู้หนึ่งนั่งอยู่หน้าประตูสองมือเท้าคางไว้คล้ายนั่งตากแดดอยู่เมื่อม้าคู่ขามาถึงประตูคนผู้นั้นเหลียวหน้ามองเห็นเป็นหยางหลิงจึงรีบผุดลุกขึ้นกล่าวตะกุกตะกักว่าขอกงแย่หยางหลิงลงจากหลังม้าเห็นเป็นหลิวป้างชุยจากนั้นพบว่ามันผมเผ่ายุ่งเหยิง
ขอบตาดำคล้ำต้องลอบหัวรอวันนี้ไม่ทราบเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าเมื่อคืนทุกคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคาดว่าเมื่อวานต้าปั้งชุยวงเล็บสากใหญ่จุดประทัดมากเกินไปทั้งอยู่ใกล้กับประตูใหญ่นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยพอผ่านเลยก็แล้วกันไปตนเองยังจะโทษว่าตำหนิมันหรือหยางหลิงบอกให้คนของกรมความมั่นคงแผ่นดินกลับไปแล้วค่อยตบไหล่หลิวปั้งชุยกล่าวว่าดูท่านเพราะเรื่องเล็กน้อยเป็นเหตุให้ไม่ได้นอนทั้งคืนหรือแล้วกันไปเถอะเราไม่โทษว่าท่านพวกเรากลับเข้าตัวตึกเถอะหลิวปั้งชุยพลันฉุดดึงแขนเสื้อของมันก้มศีรษะแล้วกล่าวว่ากวากงแยผู้น้อยไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ผู้น้อยคิดบอกต่อกวากงแยประการหนึ่งหยางหลิงเห็นมันอ้ำอ้ำเอื้องเอื้องเจิงหยุดร่างลงถามว่ามีเรื่องใดไม่ใช่ทะเลาะทุ่มเถียงกับเสี่ยววินหรอกกระมังหลิวป้างช่วยสั่นศีรษะสูดลมหายใจคำหนึ่งพลันเชิดหน้ายืดอกขึ้นกล่าวว่ากวากงแยผู้น้อยคิดลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าองครักษ์กลับไปเป็นทหารชายแดนดังเดิมหยางหลิงตะลึงลานกับที่สำรวจดูหลิวป้างชุยเที่ยวหนึ่งกล่าวว่าที่แท้เกิดเรื่องใหญ่มีปากเสียงกับเสี่ยววินหรือว่าเกากวนเจียข่มเหงท่านหลิวป้างชุยก้มศีรษะกล่าวด้วยใบหน้าแดงก่ำมิใช่เมื่อวานเรากระทำผิดอีกพอเข้าบ้านถูกเสี่ยววินด่าว่าเที่ยวหนึ่งเราเฝ้าครุ่นคิดตลอดทั้งคืนเห็นว่าก่อนหน้านี้มีชีวิตอยู่ในกองทัพอย่างยากลำบากเราเพียงเป็นนายทหารยศเสี้ยวเว่ยตำแหน่งไม่ใหญ่โตแต่ก็มีความสุขไม่ว่าอยู่ในค่ายทหารหรืออยู่บนสมรภูมิเราเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งเห็นว่าตัวเองมีประโยชน์อย่างยิ่งนับตั้งแต่ติดตามก๋อกงแยมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตำแหน่งก็สูงขึ้นไม่ว่าไปที่ใดอาศัยบารมีของท่านไม่ว่าผู้ใดก็เกรงอกเกรงใจต่อเราแต่เราเห็นว่าวันเวลาเช่นนี้ไม่ใช่ความต้องการของเราเราทำงานในตึกห้วยกัวกงไม่ได้รังแต่สร้างความเสียหายเราคิดไปคิดมาเห็นควรกลับไปเป็นทหารช่วงชิงลาภยศสรรเสริญจากสมรภูมิสู้รบมันเงยหน้ามองดูหยางหลิงกล่าวอย่างระมัดระวังว่ากัวกงแยท่านอย่าได้มีโทสะเรามิใช่ไม่คิดติดสอยห้อยตามกัวกงแยแต่ว่าเสี่ยววินด่าจนเราได้คิดเราไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ต้าปังชุยสมควรควงกระบองเหล็กเข็นฆ่าพวกตาดมองโกมีแต่ฆ่าเข้าสู่สมรภูมิเราจึงเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงหยางหลิงค่อยมองดูมันราวกับเพิ่งรู้จักมันนี่เป็นชนชั้นต่ำต้อยถึงแม้มันไม่มีความคิดดูแคลนหลิวป้างชุยทั้งชมชอบรังคนผู้นี้อยู่ข้างกายชมชอบความสัตย์ซื่อโง่งมของมันแต่ว่ามันเองให้ความสำคัญกับมันหรือยึดถือมันเป็นทหารหันที่สามารถออกรบหรือยางเหลียงเพ่งมองมันเนิ่นนานค่อยยิ้มออกมาผงกศีรษะแล้วกล่าวว่าแต่ว่าคิดสร้างผลงานในสมรภูมิสู้รบต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายเป็นผลงานที่ไม่ได้มาโดยง่ายได้หากว่าติดตามอยู่ข้างกายเราถือเป็นทางลัดสายหนึ่งท่านตัดสินใจเลือกทางสายใดหลิวป้างชุยยืดอกขึ้นกล่าวอย่างจริงจังว่าตัดสินใจแล้วเราอายุเกือบ30ปีแล้วสามารถต่อสู้เสี่ยงชีวิตอีกกี่ปีขอกัวกงแยให้โอกาสแก่เราเราต้องการประกอบความดีความชอบจากสมรภูมิสู้รบเมื่อถึงเวลานั้นเราจะสวมใส่เครื่องแบบแม่ทัพอย่างเต็มภาคภูมิหยางหลิงตบไหล่มันแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นท่านไปเก็บข้าวของ3วันให้หลังติดตามเราออกเดินทางเราจะให้โอกาสแก่ท่านให้ท่านสร้างผลงานด้วยตัวเองภูเขาไท่หางครอบคลุมพื้นที่มณฑลซานซีเหอเป่ยกับเหอหนาน3มณฑลมีภูมิประเทศสูงชันเทือกทิวเขาสลับซับซ้อนด้วยสภาพการคมนาคมในตอนนั้นคิดปีนป่ายข้ามภูเขายากเย็นยิ่งคิดจัดขบวนรถม้าเดินทางผ่านยิ่งยากจะคืบหน้าได้ดีที่ระหว่างเทือกเขาอันสลับซับซ้อนมีเส้นทางคดเคี้ยวตัดผ่านสันเขาหุบผาเป็นเส้นทางธรรมชาติเชื่อมระหว่างภูเขาไท่หังตะวันออกและตะวันตกหลังจากทำการเปิดทางก็เป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้สัญจรผ่าน
ในจำนวนนี้มีอยู่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในชัยภูมิล่อแหลมเพียงคนเดียวเฝ้าด่านทหารทั้งกองทัพก็ยากผ่านได้ด่านกิ่งสิงเป็นด่านสำคัญแห่งหนึ่งของภูเขาไทหังตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอกิ่งสิงถือเป็นเส้นทางที่5ใน8เส้นทางไทหังจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารวางกำลังประจำการไว้ทั้งตั้งเป็นศูนย์กลางรับส่งข่าวสารหนึ่งในเส้นทางของนครหลวงถึงพื้นที่กวนจงต้องผ่านเส้นทางจิงสิงโดยเข้าสู่ซานซีผ่านผูรุ่ยจนถึงมณฑลซานซีส่วนทางเหนือทอดถึงพื้นที่เจียเอี้ยนกับเหลียวตงจุดแรกของหยางหลิงคือด่านจิงสิงม้าศึกควบเหยาะย่างไปตามทางภูเขาที่คดเคี้ยวครุขระกีบม้าพอทิ้งลงบนพื้นหินบังเกิดเป็นเสียงสะท้อนสถานหยางหลิงต้องหยุดม้าทอดตามองไกลเห็นเทือกเขาทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดที่ข้างกายเป็นหน้าผาลาดชันถือเป็นเส้นทางที่หวาดเสียวอันตรายรถและม้ายากผ่านได้เราทับม้าสวมชุดนวมสีแดงใส่ชุดเกราะขนาดเบามือถือดาบและโล่บ้างถือทวนยาวปลายแหลมของทวนสะท้อนประกายใต้แสงอาทิตย์ทั้งหมดเรียบทางภูเขามุ่งหน้าไปด้วยความระมัดระวังบางครั้งมันเกิดเสียงม้าร้องสะท้อนสถานในหุบเขาหยางหลิงกระชับเสื้อคลุมสีเขียวเข้มเพ่งตามองฟ้าเส้นเดียวของช่องเขาที่เบื้องหน้าตกลงใต้เท้าหยางท่านแปลงสนามรบกับลานประหารเป็นสนามรักส่วนเราจะเจาะแผ่นฟ้าเป็นรูใหญ่หากว่าท่านสามารถปะซ่อมได้เราสตรีแดงจะติดตามท่านติดตามไปชั่วชีวิตเมื่อนึกถึงถ้อยคำนี้ของชุยอิงหยางหลิงต้องระบายลมจากปากกล่าวว่าสตรีแดงท่านอยู่บนเขาสบายดีหรือเราหยางหลิงมาปะซ่อมแผ่นฟ้าให้กับท่านแล้วมันตบตะโพกม้าเบาๆคล้ายกับว่าที่ขับขี่เป็นม้าพยศอันดื้อรั้นตัวนั้นในใจเต็มไปด้วยความต้องการปราบพิชิตและความคิดต่อสู้อย่างเต็มเปี่ยม